เพื่อนๆเคยสงสัยกันหรือเปล่าครับว่าขนมจีนที่เรารับประทานกันแล้วซดกันดังซวบซวบซวบอร่อยกันทุกวันนี้มีที่มายังไงทำไมถึงเรียกว่าขนมจีนบางคนลงทุนไปถามคนจีนเลยนะครับว่าบ้านเลือมีขนมจีนแบบนี้หรือเปล่าคนจีนได้ฟังก็คงเกาหัวแกลกๆกันเลยทีเดียวนะครับเพราะจริงๆแล้วขนมจีนเป็นอาหารของชาวมอญหรือชาวรามันชาวมอญเรียกขนมจีนว่าขนมจีนโดยคำว่าขนมแปลว่าจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนส่วนคำว่าจินแปลว่าการทำให้สุกนอกจากนี้ขนมสันนิษฐานว่าน่าจะใกล้เคียงกับคำไทยข้าวหนมที่แปลว่าข้าวที่นำมานวดให้เป็นแป้งเสียก่อนซึ่งต่อมาคำนี้ก็ได้เพี้ยนมาเป็นขนมดังนั้นคำว่าขนมในความหมายดั้งเดิมจึงไม่ได้แปลว่าของหวานอย่างที่เราใช้กันและเข้าใจในปัจจุบันดังนั้นคำว่าขนมหรือหนมในภาษาเขมรและขนมในภาษามอญต่างก็หมายถึงอาหารที่ทำมาจากแป้งคำว่าขนมจีนจึงน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่าขนมจีนของชาวมอญนั่นเองครับทำให้เกิดสมมุติฐานตามมาอีกว่าดั้งเดิมทีเดียวขนมจีนเป็นอาหารมอญแล้วจึงแพร่หลายไปสู่ชนชาติอื่นๆในสุวรรณภูมิตั้งแต่โบราณกาลรู้ที่มาแล้ววันนี้ผมก็จะพามาชมวิธีการทำบ้างนะครับว่ามันมีวิธีการทำยังไงกว่าจะได้เส้นขนมจีนมาให้เรารับประทานกันแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆของทาง Channel ของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเขาก็จะเอาแป้งข้าวเจ้าเนี่ยมาหมักลงในถังก่อนนะครับแล้วก็ใช้เวลาหมักเนี่ยเป็นเวลา3วันให้แป้งเนี่ยทำปฏิกิริยาก็คือพูดง่ายๆก็คือขนมจีนเนี่ยก็เป็นของหมักดองชนิดหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะเอาแป้งทั้งหมดเนี่ยที่ได้จากการหมักเนี่ยมาใส่ถุงที่เป็นถุงที่เย็บด้วยผ้านะครับเนื้อละเอียดนะครับเพื่อทำการแยกน้ำออกจากตัวแป้งครับเมื่อแป้งได้ที่แล้วนะครับก็จะนำแป้งในถังเนี่ยมาเทใส่ถุงผ้าที่เตรียมไว้ครับเพื่อให้น้ำในแป้งเนี่ยไหลออกจนหมดเหลือแต่แป้งเพียวๆซึ่งขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาอีกหลายวันเลยนะครับกว่าน้ำในแป้งเนี่ยจะไหลออกมาจนหมดนะครับแล้วผ้าเนี่ยก็จะกรองแต่เนื้อแป้งทิ้งไว้ในถุงนะครับแล้วเราก็จะมารอกันนะครับจนกว่าน้ำในแป้งเนี่ยจะไหลออกจนหมดครับก็จะได้เป็นแป้งแบบนี้ที่มีแต่ตัวแป้งแล้วก็ค่อนข้างที่จะแห้งแล้วนะครับมันเสร็จหรือยังครับยังไม่เสร็จครับเขาก็จะเอาแป้งที่อยู่ในถุงก็ดึงออกมาพร้อมถุงเลยนะครับแล้วก็เอามาคลึงๆให้ได้รูปเป็นก้อนกลมๆนะครับอันนี้ก็ต้องใช้แรงนิดนึงนะครับเพราะว่าแป้งที่รีดน้ำออกจนหมดแล้วก็จะมีความแข็งๆหน่อยนึงนะครับนี่นะครับก็จะมาคลึงอันนี้ก็ต้องใช้แรงนิดนึงนะครับคลึงจนกว่าจะได้เป็นก้อนกลมๆมนๆสวยๆนะครับขั้นตอนนี้ก็ต้องคลึงไปคลึงมาอยู่อย่างเงี้ยนะครับใครมีเทคนิคดีๆก็ขุดขึ้นมาใช้กันได้เลยนะครับแต่สังเกตดูไหมครับว่าแป้งอ่ะยังจะมีความชื้นอยู่แสดงว่าน้ำในตัวแป้งอ่ะยังรีดออกไม่หมดครับเมื่อเราทำการคลึงแป้งเป็นก้อนกลมสมใจแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาทำการรีดน้ำออกจากแป้งอีกนะครับเห็นไหมครับว่าตัวแป้งเนี่ยยังจะมีน้ำซึมออกมาแสดงว่าเขายังอุ้มน้ำอยู่นะครับเราก็จะใช้ของหนักๆเนี่ยทับอีกทีหนึ่งนะครับให้เขารีดน้ำออกมาจากตัวแป้งจนหมดหยดสุดท้ายเลยล่ะครับและนี่ก็คือขั้นตอนเริ่มแรกของการทำเส้นขนมจีนนะครับเดี๋ยวเรามารอกันนะครับว่าถ้าน้ำออกหมดแล้วเราจะไปทำอะไรกันต่อครับหลังจากที่รีดน้ำออกจากตัวแป้งจนหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่แป้งเพียวๆใช่ไหมครับรูปทรงเขาเมื่อแกะออกจากห่อผ้ามาเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆกับชีสก้อนโตๆเลยล่ะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการนึ่งครับผมนึ่งจนกว่าแป้งจะสุกนะครับถ้าไม่นึ่งเนี่ยหรือว่าแป้งสุกไม่พอเนี่ยเขาก็จะปั่นออกมาแล้วก็ตีออกมาไม่เป็นเส้นนั่นเองนะครับนี่หน้าตาของแป้งที่สุกแล้วนะครับก็จะเหมือนชีสก้อนโตๆเลยครับเห็นไหมครับกลิ่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับหอมฉุยเลยล่ะครับเมื่อชีสก้อนของเราแป้งขนมจีนของเราสุกได้ที่แล้วนะครับเราก็จะมาทำการตีแป้งกันนะครับโดยขั้นตอนเนี้ยสมัยโบราณนะครับเขาจะใช้ครกกระเดื่องในการตำครกกระเดื่องคืออะไรล่ะครับครกกระเดื่องก็คือครกขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เท้าในการเหยียบนะครับแล้วก็จะมีอีกคนอยู่บริเวณครกเนี่ยคอยพลิกซ้ายพลิกขวานะครับ สมัยก่อนเนี่ยผมเคยเห็นเขาตำนะตำเป็นชั่วโมงเลยล่ะครับแต่สมัยเนี้ยเรามีเครื่องทุ่นแรงมันนั่งตำอยู่กามปูดใหญ่กว่าแป้งขนมจีนอีกครับหลังจากนี้มหกรรมการตีแป้งขนมจีนก็จะเริ่มขึ้นนะครับโดยการเอาแป้งที่เรานึ่งจนสุกแล้วใส่ลงไปในเครื่องครับหลังจากนั้นก็เดินเครื่องเลยครับดูเพลินไปเลยใช่ไหมครับผมก็เพลินมากๆเลยละครับแต่ว่าแป้งเนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้นะครับเราตีให้เขาแหลกเฉยๆแต่ว่าเขาก็ยังเป็นความเป็นก้อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องเติมน้ำไปเรื่อยๆแล้วก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเหลวกว่านี้ครับเมื่อตีจนได้ที่แล้วนะครับก็จะตักมาใส่ภาชนะใบใหญ่นะครับแต่ถามว่าเอาไปบีบเป็นเส้นได้หรือยังยังนะครับจะต้องเอามานวดให้เขาเหลวกว่านี้ก่อนโดยการผสมน้ำแล้วก็นวดเหมือนนวดแป้งนะครับหลังจากนั้นก็ตักใส่ผ้าขาวบางนะครับเพื่อที่จะกรองเอาแป้งที่ยังเนื้อไม่ละเอียดพอออกนะครับเนี่ยขั้นตอนนี้ผมชอบดูมากเลยครับอะไรที่มันไหลออกจากผ้าแล้วเป็นแบบเนื้อละเอียดละเอียดเนี่ยดูไปดูมามันก็ฟินดีใช่ไหมล่ะครับพอแขวนได้ที่แล้วก็จะหมุนติ้วๆแล้วก็นวดไปด้วยนะครับเพื่อให้แป้งเนื้อละเอียดเนี่ยไหลออกมาผ่านผ้าขาวบางนะครับแล้วก็จะได้เนื้อแป้งที่ละเอียดมากๆเลยนะครับพร้อมที่จะเอาไปใส่อุปกรณ์ในการบีบทำเส้นขนมจีนต่อไปขั้นตอนนี้ขอบอกเลยว่าไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับแต่ถามว่าทำไหมไม่ทำดีกว่าครับดูถ้าจะเลอะเทอะหน้าดูเลยนะครับเมื่อได้แป้งมาแล้วนะครับนี่ก็คือแป้งในหม้อที่พร้อมใช้ในการบีบเป็นเส้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอุปกรณ์ในการบีบขนมจีนกันนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีเลยนะครับก็คือหม้อนั่นเองนะครับขอเป็นหม้อก้นลึกๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะว่าบีบผ่านน้ำลงไปแล้วเขาจะสุกพอดีพร้อมกับที่เขาจะพุ่งขึ้นมาเป็นเส้นสวยงามนะครับคงไม่มีใครอุตริบีบขนมจีนในกระทะเทฟลอนหรอกใช่ไหมครับอุปกรณ์ต่อมาคือเครื่องอัดแป้งให้เป็นเส้นนั่นเองนะครับที่เนี่ยเขาเรียกว่าเฝือนนั่นเองประกอบด้วยของ2สิ่งก็คือมี2ชิ้นนะครับชิ้นล่างเนี่ยก็จะเป็นรูๆนะครับข้างบนก็จะเป็นตัวอัดแป้งลงไปในรูนะครับเมื่อไหลออกมาแล้วเขาก็จะเป็นเส้นสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะพลิกมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนี่ด้านหนึ่งก็จะเป็นรูๆแบบนี้เองนะครับเส้นก็จะออกมาทางนี้นะครับแล้วก็จะตักแป้งใส่ตรงกลางนะครับอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือกัดช้อนหรือว่าสวิงอย่างเงี้ยนะครับเอาไว้ช้อนเส้นที่สุกแล้วเขาจะลอยขึ้นมาเหนือน้ำนะครับแล้วก็ช้อนขึ้นมาเพื่อจะไปล้างน้ำต่อนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปบีบขนมจีนกันเลยเคล็ดลับอยู่ตรงที่ต้องให้น้ำเดือดนะครับเพราะถ้าน้ำไม่เดือดเนี่ยเส้นมันก็จะไม่สุกแล้วก็จะไม่ลอยขึ้นมานะครับแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องบีบลงไปในบริเวณที่น้ำไม่ผุดขึ้นมานะครับเพราะว่าบริเวณน้ำผุดก็จะเป็นบริเวณที่เส้นที่สุกแล้วเขาจะลอยขึ้นมาถ้าเรายังบีบไม่หมดเนี่ยเส้นก็จะพันกันแล้วก็ไม่สวยงามนะครับจากนั้นก็ใช้กระชอนที่เรามีนะครับตักเส้นที่สุกแล้วขึ้นมานะครับเพื่อที่ไปล้างน้ำเย็นจากนั้นก็หยิบเส้นขึ้นมาจับเป็นก้อนพร้อมรับประทานกันแล้วล่ะครับก็จะได้เส้นขนมจีนที่เหนียวนุ่มแบบนี้เลยนะครับน่ากินใช่ไหมล่ะครับกินกับน้ำยาน้ำพริกหรือว่าน้ำยาป่าก็อร่อยมากๆเลยนะครับแต่วันนี้ผมขอเลือกเป็นน้ำปลาร้านะครับอร่อยมากๆเลยเป็นน้ำปลาร้าสมุนไพรใสๆนะครับแล้วก็ปรุงเครื่องแซ่บๆเลยนะครับจานเดียวเนี่ยบอกเลยไม่พอครับผมถ้าใครอยากมากินก็อย่าลืมนะครับร้านขนมจีนลมสักนะครับร้านขนมจีนยายแก้วต้นตำรับขนมจีนเส้นสดนะครับดูสิครับน่าอร่อยแค่ไหนนี่นะครับขั้นตอนการทำขนมจีนที่บอกได้ว่าไม่สามารถที่จะทำตามได้จริงๆนะครับเพราะว่าขั้นตอนการทำนั้นเยอะมากนะครับแล้วก็ยุ่งยากมากกว่าจะได้รับประทานกันเพราะฉะนั้นซื้อรับประทานดีกว่านะครับเป็นเมนูที่ผมไม่สามารถที่จะทำได้จริงๆนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆของทาง Channel ของเรานะครับหรือท่านใดที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปทานขนมจีนต่อก่อนนะครับทริปหน้าจะพาไปดูอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอร่อย